คยมีคนพูดว่ายิ่งเราอายุมากหรือยิ่งโตขึ้นเราจะมีความสุขลดลงเราก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราปล่อยให้ตัวเองอยู่กับความรู้สึกที่มันเป็นทุกข์มันคงยากที่เราจะใช้ชีวิตประจำวันของเราเนี่ยค่ะก็เลยลองเปลี่ยนวิธีคิดตัวเองดูใหม่เราจะหาความสุขจากที่ไหนได้ที่ตัวเองเนี่ยทำบ่อยที่สุดก็คือหาอะไรใหม่ๆทำเพราะว่าการที่เราทำงานเคยชินอยู่กับสิ่งเดิมๆทุกวันที่มันมีความเครียดอยู่ยกตัวอย่างอย่างพี่เนี่ยชอบดูคอนเสิร์ตไปค่ะไม่ต้องคิดเลยว่าคนอื่นเขาจะมองเรายังไงโอ้อายุตั้งเยอะแล้วยังจะไปดูคอนเสิร์ตกระโดดเย้ๆๆอยู่อีกมันเป็นความสุขการวาดภาพเนี้ยค่ะก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะวาดภาพได้ก็ทำได้นี่หว่าเรียนภาษาอื่นเป็นติ่งเกาหลีแล้วก็อยากฟังศิลปินที่เราดูให้เข้าใจให้รู้เรื่องมันก็มีความสุขได้อีกแบบนึงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหาเวลาในการที่เราจะทำอะไรในสิ่งที่เราชอบมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าใครจะเป็นคนกำหนดความสุขให้เราแต่ว่าตัวเราเองนี่แหละเป็นคนกำหนดความสุขของตัวเองได้มันก็ทำให้ชีวิตการทำงานที่มันรู้สึกเหนื่อยเหลือเกินมันทำให้ชีวิตเรามันเติมเต็มแล้วมันมีความสุขได้ในแบบของเรา